สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาสร้างอัลบั้มเก็บรูปภาพนะครับใน LINE นะครับผมก็จะแก้ปัญหาที่ว่าคุณผู้ชมส่งไฟล์รูปภาพไปให้ลูกค้าหรือให้เพื่อนนะครับแล้วบางทีนะครับเราส่งไปสักพักหนึ่งนะครับไฟล์รูปนะครับจะมีการหมดอายุแล้วเราไม่สามารถเอารูปภาพนั้นมาใช้งานได้นะครับวิดีโอนี้ผมก็เลยมาสอนวิธีการสร้างเก็บเป็นอัลบั้มกันนะครับผมมันเป็นวิธีไม่ยากครับผมถ้าคุณผู้ชมคนไหนรู้แล้วก็ข้ามคลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยนะแต่อันนี้ผมมาสอนสำหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่ทราบนะครับผมก่อนอื่นนะครับให้คุณผู้ชมเข้ามาที่แชทของเพื่อนก่อนนะครับคนใดคนหนึ่งหรือเพื่อนคนที่คุณผู้ชมจะส่งรูปภาพไปให้เขานะครับก็มาที่หน้าแชทเสร็จแล้วไปที่มุมบนขวามือครับเป็นขีด3ขีดนะครับคลิกเข้าไปเลยครับแล้วก็ให้คุณผู้ชมนะครับมาดูตรงที่อัลบั้มนะครับเห็นไหมครับเขาเขียนว่าอัลบั้มกดคลิกเข้าไปเลยครับในที่นี้นะครับผมจะมีอัลบั้มนะครับที่ชื่อว่าสลิปนะครับผมสร้างเป็นสลิปเป็นตัวอย่างไว้นะครับเราสามารถมากดสร้างอัลบั้มโดยการกดที่บวกนะครับนี่ครับคลิกเข้าไปเลยแล้วก็เอารูปเข้ามาเลยครับรูปที่เราจะส่งนะครับใส่มาเท่าไหร่ก็ได้ครับน่าจะได้ประมาณ40รูปต่อครั้งนะครับในการสร้างอัลบั้มพอเราเลือกรูปเสร็จแล้วนะครับก็ให้คุณผู้ชมมาสร้างหัวข้ออัลบั้มนะครับหรือชื่ออัลบั้มนั่นเองนะครับในที่นี้เดี๋ยวผมจะสร้างเป็นอัลบั้มรีวิวแล้วกันนะครับแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเราโอเคแล้วกับชื่อกดสร้างอัลบั้มเลยครับเดี๋ยวรอโหลดสักครู่นะครับถ้ารูปเยอะจะโหลดนานนะครับอันนี้ต้องรอหน่อยเนาะเรียบร้อยครับคราวนี้นะครับเราได้อัลบั้มมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูหน้าแชทกันว่าเกิดอะไรขึ้นนี่ครับเราจะได้หน้าอัลบั้มออกมานะครับแล้วเราสามารถเข้าไปดูได้เลยครับเนี่ยครับรูปจะอยู่ในนี้เลยเราสามารถเซฟได้เลยนะครับนี่ครับกดเซฟลงมาก็ได้นะตรงนี้นี่คือวิธีการสร้างอัลบั้มแล้วก็เก็บไฟล์รูปภาพเอาไว้นะครับผมบอกเลยว่าถ้าทำวิธีแบบนี้นะครับยังไงก็ไม่มีวันหมดนะครับไม่มีวันหมดอายุแน่นอนนะครับอันนี้จะใช้ได้ตลอดจนกว่าเราจะเข้า ID LINE ของเราไม่ได้นั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับเราสร้างแล้วคราวนี้เราก็ต้องมาเปลี่ยนชื่อหรือลบอัลบั้มนะครับถ้าคุณผู้ชมคนไหนต้องการจะลบนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปที่มุมบนขวามือนะครับขีด3ขีดแล้วก็ไปที่อัลบั้มครับอันนี้ให้เรามาที่อัลบั้มที่เราต้องการจะเปลี่ยนชื่อหรือจะลบนะครับคลิกเข้าไปตรงนี้นะเข้ามาแล้วนะครับเราจะเจอชื่อรีวิวนะครับแล้วก็เป็นรูปภาพเนาะอันนี้ให้เราไปดูมุมบนขวามือนะครับเป็นรูปไข่ปลา3จุดนะครับนี่ครับเขาจะมีการเปลี่ยนชื่ออัลบั้มดาวน์โหลดอัลบั้มลบอัลบั้มนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนเราก็กดเปลี่ยนชื่อนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการเปลี่ยนนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนรีวิว2ละกันนะเพิ่มชื่อมาเป็น2นะครับนี่ครับก็เปลี่ยนแล้วหรือถ้าคุณผู้ชมจะดาวน์โหลดทั้งอัลบั้มออกมานะครับกดดาวน์โหลดได้เลยเนี่ยครับก็ไปเซฟอยู่ในเครื่องนะครับต่อมาครับจะลบอัลบั้มก็ลบได้นะครับเดี๋ยวผมจะกดลบให้เลยนะครับเนี่ยครับเขาจะบอกเลยครับรูปจะถูกลบอย่างถาวรต้องการดําเนินการต่อหรือไม่กดต้องการอัลบั้มก็ถูกลบไปแล้วครับนะครับหรือจะสร้างใหม่ก็กดเข้ามาเหมือนเดิมครับเนี่ยครับกดไปเรียบร้อยครับเพิ่มใหม่ก็ได้แล้วก็มาใส่ชื่อใหม่นะครับแล้วก็กดแล้วก็รอหลอดนะครับง่ายไหมครับผมเนี่ยแหละครับเป็นวิธีการสร้างอัลบั้มนะครับแล้วไว้เก็บรูปภาพไว้อยู่ถาวรนะครับถ้าเราส่งรูปภาพทีละรูปนะครับอีกหน่อยนะครับอีกไม่นานนะครับภาพตรงนี้นะครับจะไม่สามารถเปิดได้ถ้าเราไม่ได้เข้ามาดูนานๆหรือเราเก็บไว้นานๆ นะครับตรงนี้จะมีภาพรูปภาพตรงนี้จะหมดอายุนะครับแล้วเราก็ไม่สามารถกดดูไฟล์ตรงนี้ได้นะครับวิธีแก้ปัญหาก็คือมาสร้างเป็นอัลบั้มแล้วก็เก็บไว้เป็นถาวร นะครับหรือคุณผู้ชมต้องการจะลบรูปจากเครื่องมือถือนะครับในเครื่องหรือเมมโมรี่การ์ดแล้วเอามาสร้างเป็นอัลบั้มอยู่ใน LINE ก็ได้นะครับแล้วก็ลบจากมือถือแล้วก็มาดูรูปใน LINE ก็ได้นะอันนี้ก็เป็นวิธีหรือเทคนิคง่ายๆนะครับลองนำไปประยุกต์ใช้ดูนะครับน่าจะเกิดประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับที่
เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับหรือถ้าคุณผู้ชมคนไหนมีวิธีใหม่ๆนะครับก็แชร์กันได้นะครับผมหรือคุณผู้ชมคนไหนอยากจะให้ผมสอนอะไรเทคนิคอะไรดีๆนะครับเกี่ยวกับทางด้านคอมพิวเตอร์หรือ IT มือถือต่างๆนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับผมก็ถ้าเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับก็คลิปวิดีโอหน้าจะมาสอนอะไรก็รอติดตามชมกันได้ส่วนคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ